เคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาบีทยาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอเคโอเคกับเกมArena Master นั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมบนมือถือนะครับผมมีเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับใครที่ไม่มี Android แล้วอยากจะเล่นนะครับก็เล่นผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า BlueStack ได้นะครับเล่นบนคอมนะโอเคนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว PVP นะครับเอาฮีโร่มาสู้กันนะครับเป็น Real Time PVP เลยนะครับแล้วก็เป็นเกมแบบ Global นะครับคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รวมนะครับสามารถเจอผู้คนได้ทุกประเทศนะครับแต่ว่าเปิดที่ไทยเป็นที่แรกของโลกเลยนะครับใครสนใจนะครับพี่จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเข้าไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะแจ๊ะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นกันนะครับแล้วก็ระบบต่างๆในเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเรามากดตรงคำว่าท้าประลองนี่ก่อนเลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนต่างๆนะครับภารกิจเลือกทำภารกิจหลากหลายชนิดแล้วก็มีหอคอยนภาธาลาวาโกเลมเหล็กซึ่งมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับอันนี้คือเริ่มเกมมาได้เลยอันนี้คือต้องเลเวล10นะครับแล้วก็20 2อันนี้โอเคนะครับเรามาที่หอคอยนภาก่อนเลยนะครับมาลองเข้าไปเล่นดูนะครับเกมนี้นะครับจะมีตัวละครมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่การแนะนำตัวละครในภายหลังครับแต่ตัวละครตัวนี้ของพี่นะครับจะถือใบเลื่อยอยู่แล้วก็ค่อนข้างเท่มากเลยนะครับนี่ดูจากการออกสกิลโอ้โหเท่อะไรเบอร์นั้นล่ะฮึบฮึบเสียงคีย์บอร์ดจะดังสักหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับเกมนี้จะมีการกดสกุลสกิลนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่นะครับโอเคดันเจี้ยนหอคอยนี่คือมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาสู้กับเราตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้เราฆ่ามันให้หมดภายในเวลาที่กำหนดนะครับราวๆ2นาที3นาทีนี่แหละมีอันติด้วยเห็นปะเอาเลื่อยแทงเป็นไงล่ะนี่ครับแต่ละตัวมีคอมโบครับเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับมาถึงเราผลักออกไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็เลื่อยเราก็เลื่อยซ้ำได้ครับนี่เลื่อยมันคูลดาวน์เร็วมากครับฮึบฮึบอุ๊ยผักเวลาเราโดนตีนะครับสกิลเราจะโดนแคนเซิลนะครับเขาเรียกว่าแคนเซิลแอนิเมชันนะครับฮึบแป๊บนึงครับตรงนี้พี่ไม่รู้ว่าต้องกดยังไงนะครับพี่เลยเอาเมาส์ไปคลิกแทนนะครับตึ๊บตึ๊บตีเน่ตัวใหญ่แม่งถึกมากครับดึงมาแทงตัวเล็กตายไปก่อนตัวเล็กมาตัวเล็กโดนคอมโบไปเซ่มีเวลาจะหมดแล้วครับรีบถ้าตัวเรายังไม่เก่งนะครับมันมีระบบอัปเกรดแล้วก็ใส่ไอเทมเลยครับรับรองไม่มีปัญหานะครับเกมนี้เราสามารถแข่งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆแน่นอนไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับผมเนี่ยตัวพี่หน้าแตกเลยนะครับเป็นเหมือนซอมบี้นะครับโอเคเราก็เข้ามาเล่นชาเลนจ์1ชาเลนจ์แล้วนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับให้คร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆเกมนี้มีระบบเควสนะครับคือมีเควสให้เราไปทำนะครับแล้วก็รับรางวัลได้นะครับนี่มีของรางวัลให้เยอะแยะมากมายเลยมีกล่องด้วยนี่เปิดมาได้ไรแทงเงินโอเคเป็นไอเทมนะครับเอาไว้ตีบวกอะไรก็ว่าไปนะครับยังมีความสำเร็จนะครับที่สามารถปลดล็อกตามแบบสมมติเราฆ่าได้10ตัวความสำเร็จก็จะปลดล็อก1อย่างอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็นะครับพี่จะแนะนำตัวละครนะครับที่พี่ใช้นะนี่ครับมาดูกันนะครับเฟรดดี้นะครับตัวแรกที่พี่ใช้นะคือเฟรดดี้คือตัวเมื่อกี้นะครับข้อดีของตัวละครนี้นะครับคือมีระยะโจมตีระยะประมาณกลางๆนะครับแล้วก็เป็นสายที่น่าจะเน้นแทงนะครับเพราะว่าต้องมีเลือดพอสมควรเลยนะครับสกิลแต่ละสกิลของเขาคือเข้าไปประชิดตัวแล้วก็ยิงสกิลใส่นะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยจะมีแบบผลักศัตรูให้ออกไปแล้วก็ดึงศัตรูเข้ามานะครับแล้วก็เอาเลื่อยเนี่ยแทงศัตรูค้างไว้นะครับจะเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับต่อมาที่พี่ชอบมากเลยนะครับคือโดร่านะครับคือตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวผู้หญิงนะครับถือระเบิดนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่ามันก็ต้องใช้ระเบิดใช่ไหมสกิลโจมตีของเขาปกติคือปาระเบิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสกิลอีกนะครับคื
สร้างกับดักนะครับเป็นกับดักพิษนะครับมันจะเป็นกับดักระเบิดเวลานะครับมันจะนับถอยหลังโอเคพอถึงระยะเวลาที่กำหนดมันจะเบิดตู้มนะครับมาใช้คอมโบคู่กับสกิลอีกสกิลหนึ่งของเขาคือเขาจะยิงปืนอะไรไปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จะดึงศัตรูที่โดนเนี่ยเข้ามานะครับคือเรากดสกิลวางระเบิดปุ๊บเรายิงศัตรูเด้งเข้ามาฟลิปแล้วก็ระเบิดก็จะระเบิดพอดีนะครับตู้มแล้วก็อีกสกิลหนึ่งของเขานะครับก็จะโยนระเบิดควันไปแล้วทำให้ศัตรูที่อยู่ในควันเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมมองไม่เห็นรอบนอกเลยนะพี่เคยโดนคือไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทเขาคือเขาจะยกระเบิดนะครับแล้วก็วิ่งพุ่งไปทางที่เรากดสกิลนะครับคือแรงมากนะครับเลือดแบบประมาณแบบเซนหนึ่งส่วนสี่ของหลอดเลือดเนี่ยตายทุกตัวครับพี่เคยวิ่งเข้าไปทีเดียวตาย3ตัวทริปเปิลคิวเลยทีเดียวถือว่าสนุกมากนะครับเกมนี้นะครับมี PVP พร้อมกันได้สูงสุดนะครับทีมละ3คนหรือว่าห้องหนึ่ง6คนนั่นเองนะครับโอเคนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่พี่ค่อนข้างรู้สึกชอบนะครับเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในโลโก้ไอคอนเกมเลยนะครับนี่นะครับแอ็กซี่นะครับชื่อแอ็กซี่นะครับสกิลของเธอคือเอาขวานทุบลงพื้นนะครับสกิลหนึ่งแล้วใช่ไหมสกิลต่อไปนะครับเขาจะเอาไอเนี่ยหมวกเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นหมวกไหมเนี่ยเห็นหมวกไหมเขาจะเอาหมวกเนี้ยมากันแล้วเขาก็จะวิ่งพุ่งชนเข้าไปนะครับสกิลสามเขาจะเป่าแตนี่อันนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าแตนี่ไว้ทำอะไรแต่พี่ชอบตัวนี้คือมันค่อนข้างโจมตีต่อเนื่องนะครับเวลากดตีธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องมากกว่าตัว3ตัวไอ้2ตัวก่อนหน้าที่พี่แนะนำมานะครับแล้วก็เป็นตัวที่โจมตีระยะใกล้และค่อนข้างพริ้วไหวนะครับพี่ชอบอะไรพิวๆนะครับถ้าเทียบกับอีตัวระเบิดเมื่อกี้นะครับอย่างโดราเนี่ยนะครับมันจะโจมตีระยะไกลพอสมควรนะครับแล้วก็เบานะครับก็พี่ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทเธอคือจะกระโดดทุบพื้นนะครับแล้วแผ่นดินจะแยกตุ้มอุ้ยโดนใหม่เลย นะครับก็แรงมากเลยนะครับนี่นะครับสกิลอันไหนวะอันนี้แหละนะครับอัลติเมทนะครับแรงมากนะครับแต่พี่จะเน้นอัพสกิลนี้นะครับนี่พี่ว่าสกิลนี้แรงกว่านะครับไม่ได้แรงกว่าคือมันใช้ได้บ่อยกว่าควรอัพสกิลธรรมดามากกว่าอัลติเมทนะครับนี่คือข้อแนะนำผมพี่เลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับมันจะมีไอเทมนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับจากการสู้แล้วดรอปหรือว่าเปิดกล่องนะครับเราได้ตัวละครซ้ำสมมติพี่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเฟดดี้นะครับเปิดกล่องปึ๊บได้เฟดดี้ขึ้นมานะครับมันก็จะกลายมาเป็นไอเทมแบบนี้นะครับซึ่งเอาไว้อัปเกรดเห็นไหมมันจะเขียนอยู่13/5คือพี่มี13ชิ้นสามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วพี่ชอบตัวนี้มากแต่ว่าพี่หาไอเทมนี้ไม่ได้นะครับหินแห่งวิญญาณของเฟดดี้นะครับพี่หายมันหายากมากนะครับพี่เลยมีเท่านี้นะครับเราก็จะมาอัพให้ดูกันนะครับนี่ใช้หิน5อันนะครับแล้วเงินอีก 3,000 อัพไปเลยปริ้งกลายร่างแล้วจ้านี่เลเวล2ได้คะแนนสกิลมาด้วยนะแล้วขาดอีก2อันนะครับถึงจะอัพได้โอเคพี่ชอบสกิลนี้นะครับอัพไปเลยแล้วก็มาดูโดราเราไม่มีนะครับมีตัวนึงคือตัวนี้นะครับตัวหมีพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยไม่อัพให้ดูละกันมินี่นะครับแอ็กซี่นะดูลองดูสกิลของเธอเลเวลของเธอนะครับ50/5อัพได้กระจุยกระจายแน่นอนนะครับบอกเลยว่าต้องแข็งแกร่งแน่ๆอัพไปนะครับอัพยาวๆอัพให้หมดนะฮะน่าจะได้ถึงเลเวล3แล้วมั้งนี่จริงด้วยนะครับได้อีกเลเวล1โอเคหมดแล้วนะครับอัพได้เท่านี้นะครับตัวละครเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าเด็ดใช่ไหมแล้วก็ยังมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้น้องๆสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยมาใช้กันได้นะครับแต่ละตัวมีข้อดีข้อเด่นต่างกันนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเลยนะครับหรือว่าเล่นภารกิจเนี่ยแล้วมันจะดรอปไอหินวิญญาณเมื่อกี้พอเก็บครบจำนวนหนึ่งนะครับสามารถปลดล็อกเป็นตัวละครที่เราต้องการได้นะครับนี่ซื้อได้ที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็นไงใช้เพชรนะครับ 1,000 หรือว่าใช้เงิน 200,000 นะครับซึ่งพี่ยังไม่ซื้อนะครับเก็บเงินไว้นะครับจะจนเอานะครับอันนี้รับของฟรีได้นะครับเวลาเราลงดันเจี้ยนหรือเอาไปสู้เนี่ยเราต้องใช้ดาบนี้ในการเข้าไปเล่นนะครับทั้งหมดเราต้องรอเวลาคูลดาวน์นิดนึงนะโอเคพอมาหน้าแนะนำเนี่ยมันจะมีกล่องเว้ยกล่องฟรีเรารับแป๊บ
ได้อะไรไม่รู้ได้เงินมาได้เห็นนั่นแหละหินแห่งวิญญาณของออสซึ่งเราไม่มีออสก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เท้าพายุลูกเห็บอันนี้เป็นสกิลหุยได้ขวานใหญ่แห่งปีกษัตริย์อ้าวได้อาวุธมาว่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่ให้ตัวขวานของเรานะครับเอ็กซี่ยังมีกล่องสกินทั่วไปที่ดรอปซัมติงนะครับแต่ว่ามีกล่องสกินพิเศษนะครับราคา950เพชรนี่พี่จะเปิดให้ดูนะครับมันบอกว่ามันจะได้เงิน 5,000 ถึง 12,000 นะครับแล้วก็ได้จิตวิญญาณของหินเนี่ย 20 ถึง 60 ชิ้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พิเศษตำนานซากโบราณนะครับก็คือได้ซากโบราณมานะครับ 2 ถึง 34 ชิ้นได้ไอคอนมา1อันแล้วก็ได้สกินหายากดึงสกินนะครับหายากถึงตำนานนะครับมันจะแบ่งเกรดสกินด้วยนะครับลองดูอันนี้ดิได้อะไรได้สกินเหมือนกันแต่ว่าได้อ๋อได้ของน้อยกว่าราคาห่างกัน400เหรอแต่นี้มันจะเปิดได้2ครั้งไงเดี๋ยวเราเอาแบบไหนดีน้องๆ40ถึงอันนี้มันได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะมีอะไรหายไปก็ไม่มีได้5อันเหมือนกันนี่เปิด2อันได้900พี่ว่าอันนี้คุ้มกว่าเว้ยเปิดไปเลย2ครั้งนะครับจัดไปได้เงินมา 2,000 หินโอ้ได้หินเอ็กซี่อีกแล้วจะบ้าตายรองเท้าหนังติดปีกเศษซากโบราณนี่เอาไปรวมเป็นสกิลได้นะครับได้ไอคอนเอ็กซี่มาโอเคหุยได้สกินของไพโรสมาครับเยี่ยมนะฮะเปิดอีกครั้งหนึ่งมาฮึบมาหินแห่งวิญญาณของเฟรดดี้เย้เฟรดดี้เราได้อัพเลเวลแล้วมาได้ไอคอนโอ้สกินวินดี้เรายังไม่มีวินดี้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปดูของแป๊บหนึ่งนะครับมีเควสอะไรได้รับของเยี่ยมนะครับนี่เยี่ยมเลยได้ของเพียบเลยนะครับความสำเร็จอุปกรณ์นี่การเติบโตนี่เห็นไหมก็ได้เพชรขึ้นมาเยอะอยู่ดีอ่ะนี่อ่ะแป๊บเดียวกลับมา 1,500 แล้วไงไอเทมดูสิได้อะไรมากนี่ไงครับขวานครับขวานนี่พวกอะไรอัตราลบหลีคริติคอลพลังโจมตีกายภาพโจมตีเวทมันเน้นโจมตีเวทมากกว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกว่ามากหรือว่านี้ดีใส่ให้ใส่ให้น้องเชื่อนของเราดีกว่านะฮะเชื่อผมเนี่ยติดตั้งไปนะครับแล้วก็เกมนี้ยังมีระบบปรับปรุงอุปกรณ์นี่เห็นไหมนี่สามารถเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาใส่ได้นะครับก็จะอัปเกรดของนะครับน่าเห็นไหมเลเวล4แหละนี่นะครับมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วยังมีระบบอัปเกรดนี่อะไรอุปกรณ์อ๋อต้องเลเวลสูงสุดเท่านั้นนะครับยังไม่ได้นะจ๊ะโอเคงั้นเราต้องปรับปรุงจนโหดมากๆนะครับโอเคใส่ไปให้หมดโอเคเรียบร้อยอันนี้ใส่ไปแล้วโอ้โหอันนี้มันคือหินอัปเกรดโดยตรงเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้เวลเต็มแล้วเอาออกอันหนึ่งไหมต้องใส่วะโอเคปรับปรุงไปเลยปิ้ง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 โอ้โหขวานเลเวล20โอ้โหอัปเกรดโอเคถอดออกก่อนอัปเกรดได้ต้องใช้ดูบี้100อันเหรอต้องใช้เงิน 300,000 เอาวะซื้อให้ดูนี่เป็นไงตังหมดเลยทีเดียวนะฮะก็ได้หินมาแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาตีบวกอาวุธให้ดูกันนะครับรอบแรกนี่อัปเกรดใช้เงิน 10,000 เว้ยไม่พอโอเคเราจะไปเก็บเงินกันนะครับที่โหมดต่างๆนั่นเองนะครับหรือว่าทำเควสก็ได้นะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็สามารถอัปเกรดขวานของแอ็กซี่ได้แล้วนะครับโอ้ยตังหมดตัวเลยหมดทุกอย่างโอเคมาอัปเกรดกันเลยนี่เป็นไงแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับถึงกับหมดเนื้อหมดตัวมานะครับโอเคเลยนะฮะ
ติดตามให้เลยครับแอคซี่เป็นไงดูมีออร่า นะครับวิทเลเวลเพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ต้องใช้ตาอีกหมื่นหนึ่งตังหมดแล้วนะครับโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยโหมดต่างๆให้ดูกันดีกว่านะครับผมโอเคคนครบแล้วโอ้ยรอมาตั้งนานได้เวลาเล่นสักทีโอเคฮะเราต้องวิ่งหนีซอมบี้ให้รอดในนานที่สุดอย่าให้ซอมบี้ไล่ฆ่าเราได้นะเด้อนะครับหนีเร็วมีเวลา2นาทีครึ่งในการหนีต้องแอบอย่าไปสู้เขาตรงนั้นมีของเอาไงดีไปดีไหมไปดีไหมเดี๋ยวนี้มีเลือดมีของอะไรไม่รู้อุ๊กลายเป็นมือว่ะโอ้ยน่ารักอ่ะเป็นมือเดินจุ๊บเต๊กโอ้กลายแล้วเป็นซอมบี้โอ้ my god ฉันกลายเป็นซอมบี้แล้วโอ้โหเก็บกล่องปุ๊บกลายเป็นซอมบี้แล้วแหละยังไม่ทันทำอะไรเลยอ้าวเฮ้ยมันเป็นซอมบี้หรอกนี่มาไอเราคุณนึกว่าของจริงเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอซอมบี้แล้วเขาไม่สนใจเราด้วยตุ๊กติ๊กยืนเนียนเฮ้ยมีคนจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยเห็นบ้านเลือดคนคุณชื่อโชชุนโชจังอะไรทักอย่างเฮ้ยเวลาผ่านไป1นาทีแล้วครับอุ้ยเราไปอยู่ตรงรูปเด็กสาวคนนี้ดีกว่าอ๋อเนียนนะเนียนแบบหลังแท่นหาไม่เจอหรอกเชอดูซิว่าเขาจะมาหาเราไหมโอเคตรงข้างหน้านี่มีกล่องเลือดที่เก็บนะครับโอเคเฮ้ยมีกล่องพิเศษอีกแล้วโอ้โหดิ้งโอ้ยตลกอ่ะเอ้ยบูทได้บูทความเร็วได้เป็นแมวแมวแมวเฮ้ยเหรออุ้ยกลายเป็นซอมบี้จ้าเนียนครับเป็นซอมบี้เนียนแบบเนียนซอมบี้ครับถ้าคนฟันเขาไม่สังเกตชื่อเนี่ยเขางงไปแล้วนะเอ้ยเวลาเหลืออยู่ว่าเหลือ30วิว่าอุ้ยข้างหน้าพี่ข้างหน้าซอมบี้อยู่ข้างหน้าพี่กลายเป็นซอมบี้แป๊บฮ่า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 โอ้ปาร์ตี้เราได้เฮ้ย1987ทุกค่า4321เอานับเร็วเหรอนับเร็วไปใช่ไหมโอ้โหเป็นซอมบี้อยู่ครับเนียนครับเนียนรอดเว้ยวู้เย้ซอมบี้ตามเราไม่เจอชนะเอ๊นะครับระบบเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับคือให้เราหนีจากซอมบี้ให้ได้เด้อนี่ฮะโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กันในโหมด King of the Hill นะครับคือเราต้องอยู่ตรงพื้นที่นี้ให้ได้นานที่สุดตอนนี้เราก็ได้ทำการบวกไปฮะอย่าไปยองครับอย่าไปยองดึงมาโอ้ตายครับมันเป็นแนวแบบแคปเจอร์นะครับยึดพื้นที่นะครับคือฆ่าคนรอบๆให้หมดก่อนนะฮะเราก็จะยึดแมปยึดธงได้นะครับถ้ามีคนอื่นอยู่ในพื้นที่คือแมปมันจะไม่เดินนะครับไม่ใช่เราจะไม่สามารถแคปเจอร์ได้นะครับเรียบร้อยนะครับทีมผมกำลังยึดนะฮะเห็นไหมดูตรงช่องตรงกลางนะครับสีน้ำเงินกำลังขึ้นนะครับมันนี่เรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งศพมาโอ๊ตผมตายฮะวันนี้ไม่มีใครแคปได้นะครับไม่เป็นไรสีน้ำเงินใกล้จะได้แล้วเก็บรองเท้าแล้ววิ่งไปครับมาครับเราจะไม่ปล่อยให้มันยึดได้เรียบร้อยครับไปแล้วครับทีมโอ๊ตตายไปหนึ่งศพครับกดอันติเรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งศพเรียบร้อยยิงได้1แต้มเรานะครับมาดิผมน่าจะไม่รอดแล้วนะฮะแอบตีดีกว่าเรียบร้อยลุมครับลุมเป็นตัวไปครับ
ัวนี้ทำอะไรตัวนี้ทำอะไรเออเอื้อโอ้โหหมีจะตายแล้วครับตัวหมีรีบเกิดดีกว่าฮะตอนนี้กำลังนัวตอนนี้ทีมผมได้1แต้มแล้วนะครับผมยูฮูอย่าไปยองครับอย่าไปยองเอออย่าพยายามอยู่ในพื้นที่ผิดของมันฮะดาเมจมันค่อนข้างรุนแรงนะฮะโหแรงมากแรงมากผมรอไว้ดีกว่ารอเพื่อนมาโอเคผมทำได้แค่นี้แหละ1คนมันสู้ไม่ได้ครับเกมนี้คนเดียวไม่สามารถสู้กับ3คนได้เลยนะต้องอาศัยทีมเวิร์คนะตัวนี้มันมีพิษอยู่อ่ะเข้าไม่ได้ฆ่าหมีก่อนฆ่าหมีก่อนหมีไอตัวพิษตายครับเหลือตัวดาบทีมนู้นครับโอ้โหเหลือผมคนเดียวอีกแล้วโอ้โหเอาอะไรไปตู้เนี่ยตายไปครับทีมนู้นเขายึดกลับมาได้1แต้มโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้เปรียบอยู่เรียบร้อยไม่รู้สึกจะย้ายที่แคปเจอร์หรือเปล่าหน้าเนี่ยต้องรออีก10วินะครับผมเรียบร้อยยึดครับผมนี่ไปเก็บเลยก่อนให้เพื่อนยึดไปวันนี้มีลูกบอลอะไรไม่รู้นะครับคิวเลือดได้มา 5,000 ไม่น่าจะพอนะกายล่างไม่โดนใครเลยโลบคิดมันล็อกตัวผมโอ้โหมันกะจะฆ่าผมคนเดียวเลยไม่เป็นไรฮะเก็บรองเท้าแล้ววิ่งไปไปฮะโอ้ตัวระเบิดฆ่าตัวระเบิดก่อนเรียบร้อยครับตัวระเบิดตายโอ้โหทำไมทีมนู้นมันเก่งจังวะดาเมจแรงมากครับโอ้โหแพ้ไปโอ้ได้2แต้มก่อนเป็นผู้ชนะนั่นเองนะโอ้โหผมได้ที่โลเลยโอ้ยช่วยทีมไม่ได้ครับทีมเราค่อนข้างเก่งนะฮะไอทีมเขาค่อนข้างเก่งมากกว่าเรานะครับตีแบบโอ้โหแป๊บเดียวลงไปนอนกิ้งกับพื้นเลยเอาอะไรไปโซ่นะเอาละฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเดนแมทแล้วนะครับโอ้โหคือการต่อสู้นี้คือให้เราฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดเลยครับหนีไปไหนมานี่อุ้ยมันหนีเว้ยมันหนีอย่าหนีอ้วตายโอ้โหเซ็งอ่ะได้ฆ่าคนอื่นอยู่ไม่โดนฆ่าเสร็จเลยโอเคตามไปฮะเราต้องไปนัวกับเขาครับพยายามอย่าอยู่จิตกึ่งกลางหนีเหรออุ้ย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 ไอตัวนี้เนียนเหรอเนียนยิงคนอื่นเนียนยิงคนอื่นหลายรอบแล้วอุ้ยกันลุมจังเลยเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยโอ้โหมันแรงจังวะแบบทีเดียวตายเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่กอดเอาอะไรไปสู้เนี่ยเฮ้ยไม่โดนอึ๊บลบเรียบร้อยโอ้ยหัวไอ้ผักคุแม่งรอบตุ๋ยคนอื่นนี่เอาไปกินโอ้โหตายคู่จ้าผมได้3คิวแล้วนะฮู้ได้ดับเบิลคิวแจ่มเป็ดไปเลยฮะมาใครจะไฟใครจะไฟผมได้อีกคิวหนึ่งแล้วมานี่เอ้ามาขัดขวางคนเขาจะไปฆ่าตัวนู้นไอ้บ้ามานี่อ้าวโหดเลยโอ้หือไอ้พักคูนี่มันเก่งมากสุดยอดไปเลยครับเอาอะไรไปสู้เนี่ยอุ๊ยเวลาจะหมดแล้วรีบไปเร็วมานี่ใครไม่รู้แหละไฟหมดแล้วตอนเนี้ยไฟหมดแล้วตอนเนี้ยหลบดีกว่าครับมันกดอันติ
ดีเลือดดีเลือดโอเคเหลือ5วิ5วิจบแล้วแหละไม่ได้ฆ่าใครแล้วแหละโอเควิได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่ลุ้น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 ได้ที่2ค่า4ตาย4ไอ้พักคูคูเนี่ยมันแบบรอบสังหารคนอื่นมากอ่ะมันน่าจะนับแต้มครับนี่น่าจะนับแต้มเอาไม่น่านับคิวนะฮะทำดาเมจเยอะก็ได้แต้มเยอะนะเท่าที่คิดโอเคเรียบร้อยโอ้โหยานะฮะเป็นไงบ้างครับแต่ละโหมดแต่ละโหมดที่เราเล่นให้ดูกันนี่มารับรางวัลเร็วปุ้งปุ้งเหรียญนักลบเหรียญนักลบรัวๆนะฮะเลเวล2นี้มันจะได้เหรียญนักลบ3ครั้งนะฮะระดับนี้ได้วัตถุดิบปะปุ้งวิอุปกรณ์หายากอุ้ยอยากถึงเลเวล5เร็วๆจังเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นไงบ้างนะครับสนุกไหมนะฮะใครสนใจนะฮะก็โหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Play ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า Arena Master ก็เจอนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะไปละบ๊ายบาย